เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ122ข้อความเปรียบเทียบสมบัติของธาตุหมู่ที่1และธาตุหมู่ที่2ในคาบเดียวกันข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องพี่เขียนเยอะในข้อนี้ไปหน่อยนะก็ช่างๆมาในข้อที่หนึ่งบอกว่าธาตุหมู่ที่2มีรัศมีอะตอมใหญ่กว่าธาตุหมู่ที่1คําว่ารัศมีอะตอมเนี่ยก็เทียบได้กับขนาดอะตอมสิ่งเขาหนังสือก็คือธาตุหมู่ที่2มีขนาดใหญ่กว่าธาตุหมู่ที่1มาดูอันนี้เป็นเรื่องของขนาดอะตอมนะขนาดอะตอมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ1จํานวนระดับชั้นพลังงานก็ถ้ามีระดับชั้นพลังงานมากอะตอมก็จะใหญ่ดังนั้นเราก็เห็นได้จากแนวโน้มในด้านของค่าในหมู่เดียวกันก็คือตัวล่างๆอ่ะระดับชั้นพลังงานมันเยอะคาบมันแล้วก็เยอะใช่ป่ะมันก็ตัวใหญ่ถ้าตัวบนคาบน้อยมันก็ตัวเล็กแบ่งปัญจที่2นะคะก็คือประจุบวกในนิวเคลียสซึ่งจะดูได้จากโปรตอนหรือว่าเลขอะตอมมันก็หมายความว่าธาตุในคาบเดียวกันน่ะฝั่งที่มันมีเลขอะตอมน้อยๆหรือว่าหมู่ต้นๆน่ะมันก็จะตัวใหญ่แต่พอเรามาหลังๆปุ๊บมาทางขวาปุ๊บฝั่งที่มีเลขอะตอมเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีประจุบวกในนิวเคลียสเพิ่มมากขึ้นมันก็จะตัวเล็กเพราะว่านิวเคลียสมันส่งแรงดึงดูดได้แรงมากขึ้นประจุบวกมันเยอะมันก็เลยดึงดูดให้เข้ามาหากันจนเป็นตัวเล็กลงนั้นข้อนี้บอกว่าหมู่2ใหญ่กว่าหมู่ที่1ซึ่งหมู่2อ่ะในคาบเดียวกันอ่ะหมู่2มันจะมีเลขอะตอมมากกว่าหมู่ที่1ดังนั้นหมู่2มันต้องเล็กกว่าหมู่ที่1ข้อนี้ก็เลยผิดอย่างแน่นอนไว้ข้อที่2อะตอมของธาตุหมู่ที่2มีมวลมากกว่าหมู่ที่1คือธาตุหมู่ที่2อ่ะมันจะมีเลขอะตอมมากกว่าหมู่ที่1หรือว่าดังนั้นได้ปกตินั้นน่ะเลขมวลก็มากกว่าตามไปด้วยเพราะว่าเลขมวลมันคือโปรตอนบวกนิวตรอนส่วนมากนะเลขมวลก็มากกว่าตามไปด้วยแต่คือพี่อ่ะเวลาคือพี่อ่ะท่องทายกับเลขมวลใช่มั้ยเลขอะตอมกับเลขมวลแบบท่องได้แบบเกือบหมดอ่ะนี่ก็รู้สึกว่าไม่เกือบหมดอ่ะสัก30ตัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเวลาถ้าอยู่ในคาบเดียวกันอะฝั่งเนี้ยอันนี้มันจะเลขมวลมันจะเพิ่มขึ้นจากน้อยไปมากเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอมเลยอะงั้นข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องตามไปด้วยนี่ค่ะข้อที่3ธาตุหมู่ที่2มีความหนาแน่นมากกว่าธาตุหมู่ที่1ความหนาแน่นเนี่ยเราดูได้จากมวลส่วนปริมาตรเราก็ได้มาจากข้อที่2ว่ามวลหมู่ที่2มากกว่าหมู่ที่1 m 2มากกว่า m 1ส่วนปริมาตรได้มาจากข้อแรกขนาดอะตอมก็ได้ว่าปริมาตรอันที่2น้อยกว่าปริมาตรที่1 v คือวอลลุ่ม m คือแมสนะแล้วพอพี่เอามาหาความหนาแน่นก็มวลส่วนปริมาตรก็เป็น m 2ส่วน v 2กับ m 1ส่วน v 1แล้วพอคิดออกมาแล้วอะเราก็ได้ว่าฝั่งเนี้ยมากกว่าตัวนี้เนี่ยมากส่วนน้อยมันก็ได้มากขึ้นใช่ป่ะส่วนน้อยส่วนมากมันก็จะได้แบบน้อยลงไปอีกไม่ว่าส่วนน้อยไม่ได้จะเป็นต้องมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกันแล้วอะฝั่งนี้จะมากกว่าเพราะเดิมมันมีเยอะเราไปหาน้อยๆก็ยังเหลือเยอะถูกไหมแต่เนี้ยคือเดิมมันมีน้อยอยู่แล้วแต่นั้นไปหามากมันก็จะเหลือน้อยดังนั้นก็เลยได้ว่าปริมาตรของหมู่ที่สองเอ้ยความหนาแน่นหมู่ที่สองอะจะมีค่ามากกว่าหมู่ที่หนึ่งข้อนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกเช่นเดียวกันข้อที่4ธาตุหมู่ที่2มีค่า EN หรือว่า electronegativity สูงกว่าธาตุหมู่ที่1คําว่าค่า EN เนี่ยก็คือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของอะตอมโดยเจ้า F อ่ะหรือว่าฟูออรีนของเราจะมีค่า EN สูงสุดในตารางธาตุดังนั้นวิธีการดูง่ายคือถ้าอยู่ใกล้ F ในตารางธาตุจะมีค่า EN สูง F อยู่ตรงนี้หมู่7คาบที่2ข้ามปุ๊บอันนี้สูงต่ำขึ้นมาก็ใกล้ F มั้ยถูกมั้ยอันนี้ก็สูงอันนี้ก็ต่ำหรือว่ามองอีกแง่หนึ่งก็คือในเรื่องของขนาดอะตอมถ้าอะตอมตัวที่มันเล็กๆอ่ะนิวเคลียสมันก็อยู่ใกล้กับอิเล็กตรอนวงนอกดังนั้นมันก็จะดึงดูดอิเล็กตรอนได้เข้ามาได้ง่ายคำว่ารับไม่ใช่เนี่ยรับหรือว่าดึงดูดอิเล็กตรอนถ้าอะตอมมันใหญ่นิวเคลียสมันอยู่ไกลกับนิวเคลียสอันนอกมันก็ไอ้นิวเคลียสมันอยู่ไกลกับอิเล็กตรอนอันนอกมันก็จะดึงดูดอิเล็กตรอนได้เข้ามาแบบได้ยากหน่อยอะไรงี้รับอิเล็กตรอนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
ซึ่งเจ้าหมูที่2มันมีขนาดตัวที่เล็กกว่าหมูที่1แล้วก็เข้าใกล้หมูที่7ฟูออรีนมากกว่าหมูที่1ดังนั้นหมูที่2ก็จะมีค่า EN สูงกว่าหมูที่1ตามไปด้วยข้อที่ร้อยไอ้ข้อที่4ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ